ต่อมาข้อที่23ครับก็ยังอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับความน่าจะเป็นนะครับในเรื่องกฎการนับเหมือนเช่นเคยแล้วเจอบ่อยๆนะครับเรื่องนี้เนี่ยถ้าใครแม่นแล้วเป็นเรื่องที่อาจารย์ย้ำมากที่สุดนะครับในการเก็บคะแนนวิชาเอกของเราข้อนี้สนามสอบครูอทม.2/60เนี่ยถามพวกเราไว้ว่าตึก5ชั้นมีลิฟต์ทุกชั้นจงหาจำนวนวิธีทั้งหมดที่คน3คนเดินเข้าลิฟต์ด้วยกันแล้วออกคนละชั้นน้องนึกภาพนะครับลิฟต์5ชั้นมีลิฟต์ทุกชั้นเลยนะครับมันก็จะมีการเข้ากับออกนะฮะกระบวนการของงานในเรื่องนี้นะครับมีแค่เข้าลิฟต์กับออกลิฟต์นะครับเราก็เอา2ขั้นตอนนี้มาคูณกันแต่ในการเข้าลิฟต์เนี่ยมันจะมีคนทั้งหมด3คนนะครับที่มีตัวละครเข้ามาออกจากลิฟต์ก็มีคนทั้งหมด3คนเหมือนกันเพราะนั้นกระบวนการเข้าตรงนี้นะครับมีเข้ากับออกมองฝั่งให้ออกนะนี่คนละฟากเลยอาจารย์จะคิดทีละช่วงนะครับน้องดูช่วงแรกนะครับคนเดินเข้าลิฟต์นี่ไฮไลท์ตรงนี้เข้าลิฟต์เป็นไงครับต้องเดินเข้าลิฟต์ด้วยกันนะฮะวิธีการของการเข้าด้วยกันเนี่ยนะครับน้องเลือกง่ายๆเลยอาจารย์ให้คนที่1เลือกแล้วกันแล้วแต่น้องนะน้องจะให้คนไหนเลือกก็ได้สมมติอาจารย์ให้คนที่1เลือกคนที่1เลือกได้5ชั้นเลยครับการที่จะเข้าลิฟต์บางคนก็บอกเอออาจารย์หนูจะไปเข้าลิฟต์ชั้น4มันต้องผ่านชั้น1ก่อนหรือเปล่าอันนั้นคือในชีวิตจริงนะครับนะอันนี้คือคณิตศาสตร์นะมันก็จะขัดกับความเป็นจริงหน่อยอย่าไปคิดเยอะนะครับเข้าได้ทั้งหมด5ชั้นนะครับแล้วเข้าด้วยกันเพราะนั้นคนที่2ไม่มีสิทธิ์เลือกครับต้องเลือกตามคนที่1ครับเพราะนั้นเป็นไปได้แค่วิธีเดียวเท่านั้นนะครับที่คนที่2จะเลือกและคนที่3จะเลือกนะครับเพราะนั้นขาเข้าในการเข้าด้วยกันเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับ5คูณ1และคูณ1นะครับต่อไปค่อยๆงงนะครับค่อยๆงงค่อยๆงงทีละชั้นนะครับต่อไปขาออกครับขาออกจะออกคนละชั้นการออกคนละชั้นวิธีการออกก็เหมือนเดิมค่อยๆเลือกคนที่1เลือกออกนะครับเริ่มมีการออกแล้วนะเลือกออกได้ทั้งหมด5ชั้นเลือกออกนะบางคนบอกอาจารย์เขาเข้าลิฟต์ชั้น4ออกชั้น4เลยหรือเปล่าอันนั้นก็นับเหมือนกันนะครับนะฮะเพราะนั้นคนที่1เลือกออกได้ทั้งหมด5ชั้นนะครับแล้วโจทย์บอกต้องออกคนละชั้นกันเพราะนั้นคนที่2ต้องเลือกได้แค่กี่ชั้น4ชั้นคนที่3ต้องเลือกได้กี่ชั้น3ชั้นต้องไม่ซ้ำกับคนก่อนนะเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือ5คูณ1คูณ1คูณ5คูณ4คูณ3ตรงนี้ได้5ครับคูณกับ5 4 20 3 2 6 6 10นะครับจะได้เป็น6คูณ5ได้300วิธีเป็นคำตอบของข้อนี้ครับลองไปฝึกดูนะครับสำหรับเรื่องเกี่ยวกับกฎการนับตรงนี้นะฮะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับทุกคน